เสียเวลาออกขึ้นเลยเสียเวลาอยากร้องอยากร้องตอนนี้เรียวนะครับท่านผู้ชมใช่เรียวเลยโชว์รูมไหนใช่ที่เป็นแบบนี้ใช่แล้วบอกท่านไม่ได้เรื่องใหญ่ไม่ได้ชนมาไม่ได้ชนพี่ไม่ได้ชนรถมันเตี้ยแล้วมันงัดใช่พี่ลิ้นมันงัดแล้วมันต้องทำสีด้วยเพราะว่ามันมีสะเก็ดหินไม่รู้ในกล้องเห็นบ้างในกล้องอาจจะไม่เห็นมันน้อยมากแต่ว่าเนี่ยเป็นสะเก็ดหินเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมทำให้หมดเลยคันนี้ชุดใหญ่เว้ยใช่คันนี้เบรกแบมโบกีพอร์ตวะเนี่ย8 GT 8ป่ะน่าจะ6ใหญ่มั้ยน่าจะ6ใช่ครับพี่น็อตล้อซิ่งด้วยนะครับพี่น็อตล้อไทเทเนียมจาน2ชิ้นซีโรโคเบรกเบมโบ GT โชคบิลสไตล์ของจริงสเตทอะไรเนี่ยสเตท3ครับพี่แรงสัตว์หมา APR ด้วยโอ้โหสเตท3 APR รถเก่าผมไงเหรอรถเก่าผมต้องไปซื้อกลับมาเหรอใช่ผมซื้อกลับมามันไปอยู่กับใครมาไปอยู่กับนนท์พี่นนทนนท์นะใช่นนทนนท์โตริมอยู่โต๊ะริมเธอมาทำให้ละลายโดนสาบีตายแล้วตายอีกโต๊ะริมสิมันใหญ่ที่อ่ะแล้วที่เคสที่เจอต้องโดนเสียก็ใช่ดียังมาถ้าพี่ชายนะอยู่โต๊ะริมโต๊ะริมเป็นรถเก่าคุณเหรอรถเก่าผมพี่เดี๋ยวผมหยิบรูปตอนรถผมให้ดูไหมเปิดฝาโปร่งไงวะแล้วตอนคุณเป็น APR อยู่แล้วป่ะ APR อยู่แล้วครับสเต็ปนี้เลยสเต็ปนี้หน้าแบบนี้เลยหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของใหม่เอาไปทำเยอะเลยผมเปิดได้ได้พี่อันนี้คือก๊อปอันนี้ซีโรโคอาร์เหรอไม่ครับพี่ไม่อาร์ครับพี่ตอนนี้ไม่อาร์ทำอาร์พี่ไม่อาร์ทำอาร์ใช่ครับได้นะไม่อาร์ทำอาร์พี่ก็เครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันเปลี่ยนแค่เทอร์โบครับพี่กับจูนนิดหน่อยครับพี่ไม่เป็น APR สเตจ3แม่งสับไฟลุกระเบิดปุ้งปังเลยดิแดก FK2 มึงอ่ะสบายแดกยาวๆด้วยอันนี้ที่เครื่องเกือบ400เฮ้ยเฮ้ยสูสีที่ล้อที่ล้อ340 350ครับสูสีสูสีตัวถังสวยนะครับคันนี้มีกอง APR นะครับมีกอง APR แล้วก็เป็นชุดนี้ก็สเต็ป APR อยู่แล้วครับไปครับตัวถังสวยครับดูก็รู้ละรถยุโรปมันต้องอย่างงี้ฮะใช่ครับใช่ๆมันจะเหมือนรถญี่ปุ่นจะเงาๆครับใช่ด้านแต่รถยุโรปมันจะด้านๆใช่สีเดียวกับรถครับมันจะเหมือนรถสีเพี้ยนอ่ะใช่แต่ดูแต่ห้องเครื่องก็ยังเป็นสีรองพื้นอยู่นะครับแต่ออกน้ำเงินหน่อยใช่ออกเฉดน้ำเงินหน่อยเร็วๆนี้ผมจะได้ F11 Touring เผื่อมีใครสนใจก็มีคันนี้อยู่ซื้อใหม่คันนี้ขายแล้วครับขายแล้วขายแล้วครับอ่ะมาดูอ่ะพี่เดี๋ยวจะเพิ่งไปข้างหลังล้อบอดอันนี้ครับพี่รถทั้งคันเนี่ยพี่ตอนนี้เป็นชุดแต่ง R นะครับเป็นชุดแต่ง R แต่ไฟหน้าหลังเนี่ยเป็นตัวโฉมล่าสุดซึ่งเป็นไฟแท้จากโรงงาน2อันเนี้ยเบิกมา 107,000 รวมใส่กับ 200,000 วอลินนี่อะไรสักอย่างพี่ล้อของเกียร์อู๊ดแล้วก็รถคันนี้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงเรื่องของเกียร์รถคันนี้ชอบมีปัญหาเรื่องเกียร์ใช่ไหมพี่ใช่ไหมแต่คันนี้ทำมาแล้วครับจะมีบินนะรถนี้มีบินเซอร์วิสทุกอย่างนะครับมีบินเซอร์วิสทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็มีเพิ่มออยเครื่องมาแล้วด้วยออยเครื่องมาแล้วครับบอกเอสอาร์เจ็ดใช่สุรเชษชอบใช่แท้แต่สุรเชษชอบครับพี่ตัวเตี้ยครับตัวสูงมันจะเป็นอย่างนี้แหละใช่ยังไงก็ล้มถ้าไม่ล้มก็ชีวิตลำบากแล้วก็มีชุดแต่งคาร์บอนรอบคันมีหางคาร์บอนด้วยครับพี่ก็มีหางคาร์บอนแล้วก็ไฟท้ายอย่างที่ผมบอกครับตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับนะครับของเยอะพี่คันนี้ของเยอะราคาแข็งนะราคาแข็งราคาดีดีพี่ดีเลยไม่ล่วงใช่ครับพี่ราคาดีใช่ครับนี่เขาอยู่แก๊งถนนย่นเหรอจะมันเป็นอะไรเนี่ยอวยกันเองอะอวยซิลิโคนอะมีพวงมาลัย R ครับมีหน้าจอเป็นดิจิตอลแล้วก็มีถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าหน้าจอนี้ก็น่าจะเป็นของ R หรือเปล่าอันนี้ไม่แม่นนะครับแล้วก็จะมีเกรดวัดของ Olis ครับเกรดวัดของ Olis ใช่ครับสเตจ3
เสียเวลาออกขึ้นเลยเสียเวลาอยากลองอยากลองสตาร์ทก็ดูก่อนอ่ะลองฟังเสียงข้างบ้านไม่ด่าแน่ถ้าสตาร์ทแบบเนี้ยแต่ตอนขับมันเข้าใจมากนะรับเทิร์นอีโวป่ะขึ้นเธอมาทำให้ละลายต้นสาบให้ตายแล้วตายอีกผมเหรอผมอ่ะเฉยแต่ผมชอบคันนี้มากนะแต่ถามว่าชอบไหมชอบนั่งสบายไหมคำตอบเช่คือผมเฉยๆเพราะว่าผมว่าเบาะ HR 7สำหรับผมมันบีบไปมันบีบไปมันบีบบีบช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ช่วงเอวมันบีบไปแต่ถ้าหุ่นพิเชษก็ไม่แน่นะพอดีถ้าหุ่นคนปกติได้นะผมเป็นคนอ้วนโอ้แต่เบรกคันนี้แม่งดูดเลยนะเบรกคันนี้โอเคเลยโอ้โหต้องดูดไปละดูดไปด้วยไปแล้วครับรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่ปวดหัวทีอ่ะเหล่าข้อมูลมาที่ปีอะไรยังไงแบบไหนแล้วตอนนี้เป็นปี10ครับเป็นปี10ออกห้างเมืองไทยออกศูนย์ไทยใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นสเตจ3ครับเป็นสเตจ3ทำที่ APR ครับแล้วก็เซอร์วิสอะไรมาครบแล้วเนี่ยเป็นอย่างที่วิภาวดีนะใช่มีบิน 99,000 ใช่ๆมีบินอะไรครบเลยพี่อยู่ในนี้เลยทำไปแสนอ่ะหมดเยอะหมดตั้งแต่ผมแล้วจะเฉียวล้านอ่ะหมดไปแล้วพี่มีล้านมีเกือบล้านมีเปล่าพี่มันแบบอาจจะไม่ถึงหรอกพี่มีเกือบล้านครับใช้ partnership แต่ไม่ชอบแอร์รถยุโรปไม่เย็นช้าใช่รู้สึกนะถ้าเปรียบเทียบโตโยต้าที่พี่บอกนะโตโยต้าเอาเย็นเนี่ยอยู่ในนั้นปากซอยแล้วขับทุกวันได้สเตจ3ขับทุกวันได้ทุกวันพี่ขับทุกวันได้ปกติครับมันจะไล่แบบนี้พี่สเตจ1ก็คือจูนอย่างเดียวถูกไหมสเตจ2ก็คือมีกองมีท่อใช่ป่ะสเตจ3ก็คือมีท่อมีกองแล้วก็มีเทอร์โบครับเทอร์โบจะเป็น04ก็คือใช้ตัวเดียวกับตัว R เลยครับตัว R กับไม่ R ก็คือถ้าเป็นตัว R ถ้าเปรียบเทียบใน Honda ก็เป็น Tri R อย่างงี้พี่จะประมาณนั้นครับอันนี้เขาเรียกตัว R ธรรมดารถยุโรปนะข้อเสียอย่างนึงผมไม่เคยใช้นะครับถ้าเกิดขึ้นมานั่งคันนี้ทำไมโพซิชั่นนั่งก็พุงอะไรมันไปทางนี้มันคือรถยุโรปเนี่ยถ้าเป็นเบาะเดิมโพซิชั่นการนั่งมันจะกลางพุงอะไรพอดีครับแต่พอเปลี่ยนเบาะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะยึงเยื้อกับคนขับหน่อยเพราะว่าเบาะมันเป็นเบาะญี่ปุ่นไม่เกี่ยวฮะมันเขาเรียกว่าการดีไซน์ครับมันเป็นแบบนี้นึกออกใช่ไหมถ้าไม่ต้องตกใจรถญี่ปุ่นมันจะแทบจะตรงกลางเลยเวลาเปลี่ยนเบาะแต่นี่เห็นป่ะจริงๆเราต้องจับอย่างนี้พวงมาลัยแต่นี่มันเห็นป่ะมันเรื่องปกติครับเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่ารถคันนี้คว่ำมาไม่เกี่ยวถ้าเป็นเบาะเดิมอาจจะเกือบกลางแต่ถ้าเป็นเบาะแต่งเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับท่านไม่ต้องตกใจเรื่องนี้นะรถคันนี้แอร์เย็นช้านี่เพิ่งเย็นเนี่ยตอนนี้ใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะพี่รถยุโรปเข้าใจแล้วก็รถคันนี้ครับเป็นโชว์บิลสไตล์นะครับยางเป็นพาโลสปอร์ต4แล้วก็เบรกเป็นเมมโบหน้าหลังนะครับเบรกเดียวก็200,000บาทพี่ใช่ไหมใช่200,000กว่าเนาะฮะช่วงล่างดีเลิศเลยใช่คมกริบเลยคันนี้ใช้ของดีพี่อันนี้ใช้ของดีจริงรถมึงโดนว่ะโดนบ้านี่เล็กไปเลยอ่ะติดดีเลยรู้เลยอ่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยหาตำหนิจนเจอครับมึงเปลี่ยนฟิล์มให้คนลูกค้าคนใหม่ด้วยเปลี่ยนฟิล์มนี่ตรงเนี้ยเป็นเงาเส้นเลยใช่ไหมเส้นเลยใช่ไหมใช่พี่จัดการให้พี่แค่นี้ที่เหลือโอเคได้เลยที่เหลือโอเคที่เหลือตามสภาพรถยุโรปครับครับก็คงจะเรียกร้องอะไรจากโอมไม่ได้เพราะว่ารถยุโรปต้องเข้าใจมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่โดยรวมช่วงล่างไม่มีเสียงนะครับเบรกดีเนี่ยแฮนเดิลลิ่งดีเลี้ยวคือเลี้ยวใช้ได้เลยแจ๋วตรงไปพี่ตรงไปก่อนโอ้แม่งโชคแม่งดูดพื้นเลยไม่แล้วไม่กระด้างเลยนะประเด็นอ่ะครับใช่ครับ
เดี๋ยวลองเบรกหน่อยนะนี่พี่ไปกันไอ้เหี้ยแม่งดูวืบเลยว่ะผมไปเกียร์ธรรมดาดีกว่าโอเคไปที่เกียร์ดีห้าปกติโอเคอันนี้เก็บไปครับหน่อยนะใช่พี่ใช่ครับเดี๋ยวเก็บให้เก็บนิดนึงอันนี้ได้เป็นการขโมยใช่ไหมใช่ครับพี่น่าจะเป็นการขโมยแต่ตอนนี้เหลือตลอดแสดงว่าโดนขโมยไปแล้วใช่ครับผมโดยเหตุการขโมยโดนขโมยใช่ฮะเดี๋ยวซ้ายพี่คือเหมือนรถมันเรียกมาใช่ไหมพี่เจ้าของเทคโนโลยีอ่ะ Volkswagen นะคุณมอเตอร์ไซค์มองเลยอ่ะอันนี้สวยจริงพี่เสียงแม่งโหดใช่แต่แล้วใจสู้ไอ้GTI จำแรงไม่ได้ GTI จำแรงอะฮะแม่งทั้งเชนทั้งคืนแม่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดเลยอ๋ออะฮะอะฮะครับโฟกัสคันนั้นใช่ไหมพี่ขายไปแล้วดีใช่ป่ะขายไปแล้วใช่ครับพี่เออไอ้เครื่องตัวนี้ผมมีมา2คันแล้วนี่หว่าเออใช่ป่ะเออๆๆผมก็ลืมไม่รู้ติอะไรอ่ะแรงนะผมชอบคือจะติเบาะว่าเบาะยับก็คงติไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเจอใช่มั้ยครับเบาะแบบนี้มันก็ต้องอย่างงี้ถ้าไปร้านเบาะปกติอ่ะถ้าให้เขาเสริมฟองน้ำตั้งทรงใหม่ได้ปกติเสียงชอบเนี่ยมันรักตรงนี้เลยพี่ไม่รู้ตีอะไรอ่ะเหมือนมึงขับกายาโดอ่ะเออใช่ใช่ป่ะแต่กายาโดมันเป็นคัทเดียวพี่อันนี้มันดูโอใช่ป่ะอันนี้น่าจะเป็นฮูไหมอารมณ์มาฮูนะจริงๆกลับนี่ก็ได้พี่ไปทันแล้วดูดึ๊บเบรกเบรกแม่งอยู่เลยนะโอ้เบรกแม่งโหดมากอ่ะ กูว่าอีโวกูก็ไม่แพ้แล้วนะอันนี้แม่งอยู่เลยโอ้อันนี้แม่งเอาตีนวางแม่งดูดวึบเลยอ่ะ6สปีดนะใช่ไหมหกสปีดครับพี่โอ้โหโชคดีด้วยติดกระด้างหน่อยนึงครับดังลูกก็เป็นลูกของลูกดีของบิลสไตล์เลยคือมันคุณต้องเข้าใจอย่างนึงว่ารถแบบนี้ มันต้องกระด้างอ่ะครับไม่กระด้างความเร็วประมาณ300อ่ะเกือบ300เอาไม่อยู่อ่ะถูกนี่คือลูกดีของบิลสไตล์เลยนี่คือลักษณะของบิลสไตล์ที่ถูกต้องเลยต้องเป็นอย่างนี้นี่อยู่ที่เกียร์4โอ้โหดื้อไม่ก้าวร้าวอ่ะผมชอบตรงที่มันไม่ก้าวร้าวส่วนใหญ่วัยรุ่นจะจูนให้มันก้าวร้าวใช่มั้ยคันนี้ไม่ก้าวร้าวคันนี้ไม่ก้าวร้าวแต่เราอ่ะเขาจะก้าวหน้ากับเราละเราหลบซ้ายไม่ได้แล้วก็หลบขวานะเขาจะด่าเราปะไม่ได้หรอกพี่แต่เรากลับรถแล้วพี่ยาวไปนู่นเลยนะสาย2ไปเลยนะผมให้พี่ลองชอบตรงที่แม่งเรียกมานะอืมเนี่ยรออยู่เกียร์3เนี่ยแต่เบาๆแม่งเวิร์คดีเคยมีความคิดนะว่าจะซื้อมาแล้วเอ้ยไม่ขายดีกว่ารักมันไม่ขายดีกว่าถ้ามึงขับคันนี้แล้วมึงแข่งกับ Evo Van กูตอนนั้นกูแพ้มึงแน่นอนแต่มันคนละรถกันแต่ Evo Van มันแพ้หน้าเกลียดมากเลยกูดูคลิปกี่ครั้งกูก็ตลกอ่ะพี่เบรกเข้าเส้นน่ะมึงแพ้กูแบบพี่ไปจูนมาพี่แอบไปจูนมาไม่ได้จูนจูนโธ่มึงแพ้กูเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมึงไปใส่ล้อใหญ่เพราะมึงไปใส่ล้อใหญ่ถ้ามึงวันนั้นมึงใส่ล้อ8นิ้วธรรมดาเนี่ยมึงชนะกูแล้วถามคนที่คนฮือฮาตอนที่เบรกเข้าเส้นเออเบรกเข้าเส้นไอ้เหี้ยเค้าด่าเนี่ยมึงอยากเปลี่ยนเลนยังไงมึงก็เปลี่ยนได้อ่ะแต่ถามผมมาเบรกดีแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่มันดีไปสองคือไม่ชินครับถ้าชินก็คงจะรักมันแหละใช่ๆแต่ first impression คือมันหัวทิ่มไปหน่อยอ่ะเอาอะไรอ่ะคุณจะเอาอะไรนี่คุณเป็นเจ้าโลกได้เลยนะคุณขึ้นบูรพาวิถีนี่คุณเจอซุปเปอร์คาร์คุณเขามองกระจกหลังคุณเขาก็เห็นคุณอ่ะใช่ครับซุปเปอร์คาร์แบบหนีไม่พ้นอ่ะใช่ใช่คันนี้ผมเคยขับนะตอนที่ก่อนผมขายไปรอบนึงครับคันนี้ผมทำความเร็วสูงสุดได้ตอนนั้นนะ250ผมยกเลยนะผมกลัวแม่พี่
300ถึงถึงผมบอกว่าถึงผมว่ามันไปได้อีกเยอะเลยอะแต่ว่าผมกลัวมากพี่ตอนนั้นอะ250ภาพแม่งเร็วมากไม่เชื่อนึกออกปะ250ภาพปุ๊บๆๆๆไปเอาอะไรเหี้ยกลัวโอ้โหได้ยินเสียงระโบทำงานเลยอ่ะรักเลยคันนี้มั่นวะยอมขอละไม่ลองมากละที่ผมลองขนาดนี้เพราะอะไรวะขับเกียร์ไปเปลี่ยนเกียร์มาแล้วคันนี้ชอบมีปัญหาเรื่องเกียร์อืมไม่มีครับไม่มีเกียร์ทำมาแล้วเกียร์ทำมาแล้วเกียร์จับดีใช่ครับจับดีไม่มีว่าวคือรถไม่อยากให้มันพังอ่ะว่ายง่ายพี่รถรุ่นนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์ทุกคันถ้าใครรู้จักซีโรโคมีปัญหาเรื่องเกียร์ทุกคันที่เขากังวลนะครับแต่คันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเราทำมาแล้วใช่ครับผมพยายามทำให้มันเออร์เลอร์ที่คุณเห็นไหมขึ้นลงมันไม่เออร์เลอร์นะครับก็ผมว่าคันนี้น่าจะเหมาะกับวัยรุ่นแล้วก็วัยผมอ่ะวัยผมตอนสุดท้ายละตอนสุดท้ายแล้วหรือถ้าผู้ใหญ่บางคนแบบอยากจะเก็บไว้เป็นรถเอาไว้กินกาแฟครับเอาไว้ขนองฟิล์มดำๆครับเอาไว้ขนองกับวัยรุ่นได้ก็ไม่พลาดราคาแล้วราคามันแข็งมากพี่ราคาเท่าไหร่ราคาคันนี้เหรอพี่อุปกรณ์แบบนี้นะไฟหน้าไฟท้าย 200,000 คันนี้แบบนี้เลยที่ขับอยู่เนี่ยไฟหน้าไฟท้าย 200,000 ล้อเบรกนั้นต้องมี 200,000 กว่าล้อเบรกล้อเบรกนั้นมีเกือบ 300,000 โชคแสนกว่าบาทเครื่อง APR สีนี้ด้วยรถวิ่ง 90,000 รถออกศูนย์ไทยผมเอาราคาแค่เพียง 1,390,000 ครับ 1,390,000 ใช่จากไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่จากไฟแนนซ์ได้ 800,000-900,000 ครับก็ต้องดาวกันสักนิดนึงนะใช่ครับ 3-400,000 นะใช่ครับดาวกันหน่อยใช่ดาวกันหน่อยตรงอีกโล่งๆนะไม่เอาพอแล้วเพิ่มพับไงอยากเราอยากฟังเสียงเพิ่มพับไม่อยากอีกหน่อยไม่อีกหน่อยไม่ต้องรถขายรถขายสะพานสวยรถขายไม่ไปแล้วไม่ไปเราต้องโค้งซ้ายลงคือสิ่งที่จะต้องเก็บนะครับในอย่างละ390,000ต้องบอกโอมเปลี่ยนฟิล์มหน้าตรงนี้มีรอยปูดถูกต้องครับพี่นะครับตรงนี้มีรอยปูดมาดูรถแล้วอยากให้เราทำอะไรว่ามากันชนครับสัญญาณการขโมยแน่นอนครับพี่แค่นี้ใช่ครับนะครับที่เหลือผมเฉยๆที่เหลือก็เป็นตำหนิเสน่ห์ละตรงมือเปิดมือหิ้วที่มันลอยถลอกอันนี้มันแก้ลำบากเอางี้สำหรับแฟน XO นะสำหรับแฟน XO นะผมจะเอารถคันนี้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ที่ APR ให้รอบหนึ่งก่อนปล่อยรถนี่เลยก็ไปรับรถที่ APR เลยได้ดิได้ไหมได้ไม่ใช่ถ่ายรูปเลยได้เลยได้เลยดิปินดีคาไปได้เลยไม่ใช่ปัญหาถ่ายรูปที่ APR ว่าทำจริงทำจริงแน่นอนครับพี่สำหรับคนที่ไม่ซื้อแล้วไม่เชื่อครับถ้ามีลูกค้ามาซื้อหลังจากคลิปนี้ออนแอร์ไปนะโอมโพสรูปนี้ในเพจดีคาได้เลยแล้วส่งส่วนตัวมาให้ผมหน่อยได้เลยฮะว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไปรับรถที่นี่จริงๆแล้วคุณเปลี่ยนให้เขาจริงเปลี่ยนจริงๆพี่ผมรับทุกคันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมชอบครับผมชอบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เดี๋ยวเปลี่ยนให้ที่ APR รอบนึงครับพี่ตอนที่เขาเพิ่งเปลี่ยนมานะแต่ผมชอบอันนี้ผมชอบผมชอบผมก็บอกชอบนะคือถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าถ้าผมพูดคำว่าชอบบ่อยๆย้ำๆเนี่ยแสดงว่าผมชอบจริงครับถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วนะผมซื้อแน่นอนจริงพี่แต่ตอนนี้ผมไม่ซื้ออ่ะผมพูดกับโอมตรงๆครับposition รถมันเตี้ยใช่คือบอกมันกราวิตี้มันต่ำแล้วผมตัวใหญ่ผมว่าผมไม่เหมาะผมเอาจริงๆผมก็ไม่เหมาะพี่ผมนั่งตำแหน่งพี่สายตาผมไม่ต้องมองอย่างเงี้ยพี่ใช่ผมไม่เหมาะแต่ถ้าถามว่าถ้ามีสตังค์เหลือซื้อไหมซื้อวันนี้เลยแล้วมันไม่ได้แพงพี่มันล้านกว่าบาทนะแล้วมันได้ลด performance แค่ระดับเนี้ยมันโอเคมากคือซื้อไปเนี่ยผมจะเป็นเจ้าแห่งสตรีทด็อกเลยอ่ะไอ้พวก FK2 ไอ้พวกอะไรพวกนี้มันจะเงียบมันจะไม่หอนใส่ผมไงคือทุกวันนี้รถผมอะอาจจะแรงกว่าคันนี้นะมีโวเนี่ยครับแรงม้านะครับแต่ถ้าเทียบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งนะผมโดนแต่เกียร์2ละเพราะเกียร์เขาฉลาดกว่าแพ้ที่เกียร์เขาครับครับแต่ว่าไอ้พวกไอ้ซัมเปอร์เวสีเนี่ย2ตัวมันก็จะบอกว่ารถผมเก่าอ๋อมันก็จะหาข้อตำหนิรถเก่ารถตัดรถผุแท็กซี่เสร็จอะเขาโดนอะแต่สุดท้ายก็โดนไงต้นก็โดนกี่รอบแล้วอะ5โดนปะล่ะโอมครับพี่ไม่ซื้อแต่เช่าได้ไหมคืออยากแซงก็เฉยอะคือถ้าอยู่ยังอยู่ขอเช่าเป็นวันได้ไหมได้พี่เอาไปเดียวเราไปเลยทำคอนเทนต์ไปเช่าเป็นวันได้ไหมได้พี่เอาไปแดกพวกมึงอะ5โลเหรอได้ไหมเฮ้ยแต่คันนั้น 1.4 เขาอะเครื่อง 1.4 เขาอะเขาซูเปอร์ชาร์จปะเขาจะวาง B16 อยู่นะเห็นเมื่อกี้เขาอะไรเราบอกอยู่แล้วซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบด้วยเหรอซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบ
มันเป็นไงพี่ซูเปอร์ชาร์จเป็นเทอร์โบด้วยคือไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันจะแปลกๆไงรถมันอ่ะแต่รถมันก็แรงแต่เสียงเหมือน2ล้อไอ้ท่อไอเสียรถ2แถวว่าลาดประดุกอ่ะปูปูกูนึกว่าวงสลิปน็อตร้องอยู่หลังหูกูเวลาขับปูเลยนะปูปูกูจะเอารถมาเฮ้ยวงคอนมาเปล่าวะใช่เหรอไอ้ขับไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสลิปน็อตหรือเปล่าบูบูดูนี่เฮียชาวล็อกมาเลยเอออ้าวนี่คือนิทานะครับรถถ้าสนใจย้ำอีกทีนะครับคนชอบคอมเมนต์กันมานะครับครับนี่คือคอนเทนต์ที่โอมขายของครับพี่ผมเป็นคนมาดูรถแทนท่านผู้ชมครับรถคันไหนสวยผมบอกสวยครับในวันแรกที่ผมรู้จักโอมรถไม่สวยมีมีผมไปรีวิวให้ผมบอกโอมตามตรงและโอมก็น้อยใจผมนิดหน่อยแต่สุดท้ายโอมเข้าใจว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยครับขายของดีมักจะดีเสมอมันมีชัยไปกว่าครึ่งถูกต้องใช่ครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันคันไหนผมสวยผมบอกสวยคันไหนผมการันตีผมบอกการันตีครับคันนี้สำหรับวัยรุ่นที่หาซิโรโคอยู่และหายากในตลาดที่โมดิฟายแบบนี้ถ้าคุณไปทำเองจ่ายแพงกว่า1,390,000แน่นอนนะครับใช่ครับพี่ซื้อเถอะถ้ามีกำลังก็ไม่เดือดร้อนคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับเป็นลูกคันต่อไปที่ทางครับThank you.